สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานแฟลชของแคคตัสนะครับ ครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแฟลชกันก่อนเลยนะครับผมที่ตัวนี้นะครับที่เมนูผมจะไล่ไปนะครับที่อันแรกก่อนนะจะมีโหมดแรกนะครับก็คือโหมด L นะครับโหมด L ในที่นี้ย่อมาจาก l o c a ลนะครับผมก็คือการใช้งานแฟลชบนหัวกล้องนั่นเองก็คือเสียบบนอยู่บนหัวกล้องแล้วก็สามารถปรับกพลังปรับแฟลชปรับซูมได้จากตรงนี้เลยนะครับผมโหมดต่อมานะครับผมก็คือเป็นโหมดมาสเตอร์นะครับสำหรับใช้ในการสั่งงานแฟลชแคคตัสตัวอื่นนะครับผมโหมดต่อมานะผมก็คือโหมดสสเลที่โหมดเล a ในที่นี้ก็คือโหมดที่ใช้งานเป็นรีซฟเวอร์นะคครับก็ือมีตตัััวทรริกกเออ์ขงแแนะคบผมล้วก็ใช้้้ตัววเเเเนนีีป็รรซฟอ์ไดค ถ้าเกิดเราต้องการเข้าไปดูในเมนูนะครับผมก็คือกดที่ตัวเมนูตรงนี้ได้เลยนะครับที่วิธีการเลือกเมนูก็คือใช้วิธีการกด next นะครับไปเรื่อยเพื่อปรับเมนูในส่วนต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะปรับตรงไหนเนี่ยเราก็กดเครื่องหมายบวกกับลบนะครับเช่นผมมาตรงนี้นะอันนี้เป็นโหมดไฟช่วยโฟกัสนะครับผมเป็น af light นะครับอันนี้เป็น off อยู่นะครับถ้าเกิดผมต้องการจะเปิดก็คือแค่กดเครื่องหมายบวกนะครับม่ไเป็น on นะครับแล้วไฟตรงนี้ก็จะส่องขึ้นมากดซ้ายนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น off นะครับแล้วตรงนี้ก็จะดับไปทงเอ แล้วก็สามารถเลื่อนเมนูไปเรื่อยด้วยการกด next นะครับที่ไอตัวเมนูนี้ในโหมดต่างๆก็จะไม่เหมือนกันนะครับเช่นผมไปอยู่ที่โหมด s นะครับหรือว่าเป็นโหมด receiver นั่นเองผมเปิดที่เมนูเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆคล้ายๆกันแต่ว่าก็จะมีเมนูที่เป็นของโหมดนี้ขึ้นมานะครับ ออโต้ไฮสปีดซิงค์นะครับตอนนี้เป็นออนไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดันสปีดชัตเตอร์ขึ้นเลยสปีดชัตเตอร์ที่กำหนดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นไฮสปีดซิงค์ให้ทันทีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็งคือชัแนลครับเราสามารถเลือกชัแนลได้นะตอนนี้ผมอยู่ที่ชัแนลหกนะครับเพราะฉะนั้นตัวทั้งตัวทิกเกอร์และบิวซิเร์เนี่ยเราก็ต้องตั้งไว้ในชัแนลเดียวกันเพื่อให้มันสามารถควบคุมได้นะครับเลื่อนสายก็เป็นเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเป็น next ก็คือไปที่เมนููออออื่่่่่นนนนะนนออนนนนะะะะคคครรรรัััับบบบปมมาาาาาาณีีีี้้้เเเเทววลลใชงกกกยยผขธิแ ก่อนอื่นผมเปิดขึ้นมาก่อนสามารถปรับได้2อย่างนะก็คือเลื่อนซ้ายเป็นทิกเกอร์นะครับเลื่อนขวาเป็นรีเซิร์ฟเวอร์นะครับไว้สำหรับเสียกกาแฟตัวอื่นนะครับโอเคผมจะไปอธิบายการใช้งานในโหมดของทิกเกอร์กันก่อนนะครับอ่าทีนี้ก็คือจะมีด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก่อนนะมี a b c d นี่คือปรับอ่ากลุ่มแฟลชนะครับว่าเป็นกลุ่ม a กลุ่ม b กลุ่ม c กลุ่ม d ว่าจะคอนโทรลกลุ่มไหนบ้างครับถ้าเกิดว่าเรากดปิดไปเนี่ยมันก็จะเหลือแค่กลุ่ม a อย่างเดียวก็จะยิงแค่กลุ่ม a ด้านล่างนี้ก็คือปุ่มสำหรับปรับกําลังแฟชชนะครับตรงนี้เป็นเท่าไรตัวแฟชชก็จะปรับตามนะครับผมเ่อนซ้ายเื่อนขวาได้นะครับแล้วก็ปุ่มโอเคสำหรับเลือกนะครับด้านขวาสุดก็คือปุ่มเมนูนะครับไว้สำหรับเลือกเมนูต่างๆที่ก่อนที่ผมจะเข้าไปที่เมนูผมมาดูรอบๆให้หมดก่อนแล้วกันนะครับด้านซ้ายก็จะมีตัวนี้อีกเป็นตัว USB นะครับผมสำหรับอัพเฟิร์มแวร์นะอันนี้ผมอัพเฟิร์มแวร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอเอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสารเสียดสซิคนน้าาขวบ ตัวนี้เป็นสั่งยิงนะครับกดไปทีมันก็จะยิงออกมานะครับนี้เราไปดูที่ตัวเมนูกันเลยที่ตัวเมนูเนี้ยกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นตัวนี้ขึ้นมาวิธีการเลื่อนเมนูก็คือปรับก็คือใช้ปุ่มปรับกำลังครับเลื่อนขวาไปได้ครับมันค่อนข้างจะไวนิดนึงนะครับผมดูแรกก่อนฮะฟังก์ชันนะครับกดเข้าไปก็จะมีซิงค์โหมดนะครับอันนี้เป็น normal high speed s n c นะครับธรรมดาก็สามารถปรับเป็น power sing ได้ high speed s n g off ก็ได้นะครับแต่ผมปรับเป็น normal ธรรมดานะเพราะว่าเวลาใช้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับโออเคผมต่ไป ดีเลยนะครับก็ปรับอออฟเหมือนกันต่างๆตรงนี้ผมผมผมจะไม่ยุ่งอะไรกับมันนะผมจะขอไปที่ฟังก์ชันหลักมาเลยครับก็คือตัวนี้ครับแคม ERA and flash นะครับก็คือตัวนี้เหมือนจะมีจุดเด่นตรงนี้เลยครับก็คือเราสามารถเลือกแคม ERA profile หรือแฟลช profile ได้นะเวลาจะเอามาใช้งานครับกดเข้าไปนะครับตอนนี้แคม ERA system นะคเป็นแพนแท็กนะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นแพนแท็กนะครับเป็นเป็นแคนนอนนะครับเป็นฟูจินิคอนโอลิมปัสนะครับ รู้สึกมีพันธส o n i c ด้วยผมไม่เห็นอันนี้โอเคครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอยู่ในนี้ก็สามารถกดเป็นออเตอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นออโต้ก็ได้นะครับมันก็จะพยายามดีเทคให้ว่ากล้องที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นกล้องอะไรนะครับโอเคครับผมผมขอออกจากตรงนี้นะไปที่ดูที่ตัวแฟลชกันบ้างนะครับ ฟลชซิสเต็มนะครับตรงนี้ผมปรับเป็นออโต้เลยครับก็คือไม่ไม่ว่าจะใช้กแฟลชรุ่นไหนก็ให้มันดีเทคให้นะครับผมในที่นี้ผมใช้กแฟลชแคคตัสเป็นหลักนะเพราะผมปรับเป็นออโต้ได้เลยถ้าเกิดเราไม่ปรับออโต้เราใช้กแฟลชที่เป็นแฟลชของนิคอนทั้งชุดหรือว่าแฟลชของแคแนลทั้งชุดเนี่ยเราก็กดเข้าไปนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะว่าเราใช้แฟลชของค่ายไหนนะครับผมปรับเป็นออโต้เหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนไปครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะผมผมก็แบ็กกลับไปเลยนะต่อมาครับเลโดสเตตอัพนะครับกดเข้าไปนะครับก็สามารถเลือกช โอเคอันนี้เราสามารถใส่เป็น ID ได้ว่ารอบพิเศษน่าหกแล้วแล้วก็มีเป็นตัวเลขอีกว่าต้องการใส่เป็นอะไรนะครับตัวนี้ครับมันมีให้ปรับด้วยนะครับว่าเราใช้แฟลชเนี่ยอยู่ไกลอยู่ใกล้ขนาดไหนนะครับผมปรับเป็นชอตเรนจ์ g ไว้นะครับเพราะว่าเวลาผมใช้แฟลชเนี่ยมันก็ห่างกับผมไม่เกิน สี่ห้าเมตรนะเพราะผมว่าไม่ต้องไม่ได้ตั้งไกลมากนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งไกลมากๆนะครับเช่นว่าแฟลชอยู่ไกลมากสองสามร้อยเมตรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับจากช็อตเลนจ์นะครับเป็นลองเลนจ์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดปรับเป็นลองเลนจ์เนี่ยเวลาแฟลชอยู่ไกลมากๆเนี่ยมันก็จะยิงไม่ออกเหมือนกันนะเพร,ราะผมกลับเป็นช็อตเลนจ์ก่อนถ้าเกิดว่ามันตั้งไกลมากๆจนยิงไม่ออกเนี่ยผมค่อยปรับอีกทีนึงเป็นลองเลนจ์นะครับโอเคแล้วก็แบคไปนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็พวกไฟสำหรับช่วยโฟกัสนะครับโอเคอันนี้ที่าวๆ เฟิร์มแวร์ตอนนี้เป็น1 1 0 1 2นะครับผมเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดตอนนี้นะครับกดแบ็คกลับไปได้เลยครับโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับทีนี้เราไปดูที่การใช้งานกันเลยนะครับผมต่อไปครับผมจะอธิบายการใช้งานในหมวดของรีเซิเวอร์กันบ้างนะครับผมก็ปรับตรงนี้ได้ครับมาด้านด้านขวานะเป็นโหมดรีเซิเวอร์นะครับท่านี้เองหน้าตาของเมนูก็จะเปลี่ยนไปนะครับพอเป็นโหมดรีเซิเวอร์แล้วเนี่ยเราลองเข้าไปดูในเมนูมันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะกดเมนูก็ไปนะครับอันแรกน่าจะเหมือนเดิมนนนะะอออัััที่คครรบบ กดเข้าไปครับผมตอนนี้เป็นแฟลชซิสเต็มออโต้อยู่นะครับผมกดเข้าไปอย่างทีก็สามารถเลือกได้นะว่าเป็นแมนนวลนะครับหรือว่าของ Canon Fuji n i k o n o l y m p 巴斯นะครับแพนแทกนะครับหรือว่าออโต้ไว้กันครับผมปรับเป็นออโต้ไว้ก่อนนะเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียแฟลชอะไรนะครับอ่าต่อมาครับเรดออสเทดัมนะครับตัวนี้เข้าไปปรับนะเป็นช่องเดียวกันกับอ่าตัวทาร์สิมิเตอร์ของเรานะครับโอเคต่อไปครับอินฟต์ตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไร อ่าโอเคครับผมที่ผมจะมาลองเสียบอยู่กับแฟลชเลยนะครับผมโอเคครับผมจะลองเสียบกับแฟลชแคนนอนก่อนนะครับอ่ะทีนี้มาดูที่ตัวทิกเกอร์กันเลยเวลาเซตอัพนะครับสำหรับใช้กับแฟลชค่ายนะครับก็ที่ตัวแฟลชนะครับต้องปรับเป็นโหมด TTL ก่อนนะครับว่าจะเป็น Nikon ก็เป็น TTL หรือว่าเป็น ETL หรือว่า PTL t ก็ปรับเป็น TTL ก่อนนะครับนี้ที่ตัวทิกเกอร์นะครับอ่าตัวนี้นะผมปรับให้เป็นอยู่กรุ๊ปซีนะครับเวลายิงก็จะมาอยู่อยู่ในกรุ๊ปซีนะครับตัวแฟลชเซตอัพนะครับ แฟลชซิสเต็มเลือกเป็นแคนนอนก่อนนะครับแล้วก็ถัดมาหนึ่งแฟลชโปรไฟล์นะครับเราก็สามารถเลือกรุ่นได้เลยครับว่าเราใช้กับแฟลชรุ่นไหนอยู่นะครับในที่นี้ก็คือเป็นแคนนอนนะครับ430 EX นะครับ430 EX นะครับก็เลือกให้ตรงกันนะมันก็จะสามารถใช้งานได้เต็มระบบนะครับผมเลื่อนไปก็ไม่มีอะไรครับกลับไปที่เหลือก็เหมือนเดิมครับปรับไม่ยากอ่ะผมจะลองยิงดูนะครับทั้งลองยิงทั้งลองเปลี่ยนกำลังด้วยผมปิดกรุปอื่นก่อนนะครับให้เหลือแค่กรุป C อย่างเดียวนะ กําลังผมเป็นที่หนึ่งต่อร้อยี่แปดนะครับผมกดเทสนะครับก็เทสออกนะเทสออกไม่มีปัญหานะครับโอเคที่ผมลองปรับกําลังขึ้นนะอ่าผมลองเทสที่หนึ่งต่อสี่นะครับก็ยิงออกไม่มีปัญหานะครับผมโอเคที่ผมจะมาเสียบกล้องกันเลยนะครับแล้วก็ลองใช้ไฮสิซิงดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่การใช้งานจริงกันเลยนะครับตอนนี้ผมมีกล้องนะครับเป็น Penta x K1 นะครับผมเสียบทริกเกอร์ของแคคซันนะครับตัวนี้อ่าผมจะปรับไปที่โหมด เอ่อ TX นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่ามันจะควบคุมแฟลชยังไงได้บ้างนะอ่อมีแฟลชของ Nikon นะครับ Canon แล้วก็เป็นแท็กแล้วก็แถมอีกตัวหนึ่งเป็นแฟลชของ h a s s e l a นะครับผมโอเคที่กลุ่ม A นะครับผมใช้แฟลชของ h a s s e l a นะครับผมก็คือ RF 6 0 X นะครับผมแล้วก็ที่กลุ่ม B ผมใช้แฟลชของ Nikon นะครับผมตัวนี้นะ SB 5 0 0พนะครับถ้าเกิดใช้แฟลชค่ายนะผมต้องตั้งไปที่โหมด TTL นะครับมันมันถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะโอเคครับผมต่อไปเอ่อแฟชท์ของ Canon 430 EX version 2นะครับก็เหมือนกันครับต้องที่โหมด TTL นะครับผมโอเคอันสุดท้ายนะผมแฟลชค่ายแ a n t ท็นะครับผมใช้ตัวนี้เลย uh, AF 540 FGZ version 2นะครับผมก็เหมือนกันครับต้องปรับไปที่โหมด uh, P TTL นะครับแล้วก็สามารถ uh, ปรับซูมปรับอะไรทุกอย่างได้หมดเลยนะครับโอเคตามนี้เนาะนี่เดี๋ยวเรามาลองยิงเทสกันเลยดีกว่าโอเคผมก่อนอื่นผมก็ต้องปรับตัวทิกเกอร์นี่ครับเปิดให้ครบทุกกลุ่มก่อนนะก็คือเปิดกุ๊ป เอคุบบีคุ๊ป C แล้วก็คุบดีนะครับเปิดครบทุกกลุ่มนะเอายิงเทสก่อนนะครับอ่ะหนึ่งรูปเดี๋ยวผมค่อยใช้ภาพจากในกล้องนี้เลยโปโอเคครับตอนนี้เหมือนจะออกเกือบหมดนะเดี๋ยวผมลองเทสทีละอันเลยล้วกันนะครับเดี๋ยวผมผมเทสคุ๊ป A ก่อนนะผมจะปิด B C D ีดีนะใช้คุ๊ป A อย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองลองยิงกันดูก่อนนะครับผมใช้แฟลชของแค็กตันนะครับ1ต่อ8นะแล้วก็เอ่อยิงธรรมดาก่อนนะยังไม่ให้ให้สิงนนะครับ โอเคครับผมใช้เจลสีส้มเงินนะก็ยิงออกตามนี้นะครับโอเคทีนี้ผมจะลองไฮซิสซิงดูนะครับผมจะเพิ่มซิสเต,เตอร์ขึ้นไปนะให้เกินเกิน200นะตอนนี้ผมใช้1ต่ออ่ะ1,200เลยโอเคครับผมก็ออกนะออกนะครับผมโอเคทีนี้ผมจะไปที่กรุ๊ปบกันบ้างนะครับกรุ๊ปบนะตอนนี้เป็นแฟชนิคอนนะครับผมเอสบีห้0 0นะครับโอเคผมจะลองเทสกันนะผมยังไม่ใช้ไฮซิสิงนะครับ ผมปรับสปีดไปที่200เหมือนเดิมนะครับอ่ยิงเทสก่อนนะโอเคแฟลสีเหลืองนะครับออกมาสวยงามนะครับผมจะลองเป็นไฮสปีดซิงก์บ้านะผมจะปรับสปีดชัตเตอร์นะครับขึ้นไปนะครับหนึ่งต่อหนึ่งพันสองร้อยสิบเหมือนเดิมนะครับอ่าลองยิงเทสดูนะครับโอเคครับผมก็ได้ไฮสปีดซิง์ขึ้นมาตามนี้เนาะเอเคครับต่อไปเป็นกรุ๊ปสี่แคนนอนบ้างนะครับปรับชัตเตอร์ลงมานะยังไม่เอาไฮสปีดซิง์นะครับอ่ยิงเลยครับอันนี้เป็นเจลสีแดงนะครับ อาก็ออกมาตามคาดตามนี้นะผมก็จะลองใช้50ิ่งดูนะครับ1ต่อ1น2 0เหมือนเดิมลองยิงมาเป็นไงโอเคครับผมก็ออกตามนี้นะแดงโล่ขึ้นมานะครับต่อมานะครับแฟชของแพน t ท็กนะครับผมป่าเป็นกุ๊ปดีนะครับดีตามนี้เลยนะครับ1ต่อ200เหมือนเดิมนะ,ะยิงขึ้นมานะครับนี่ผมใช้แฟชส,สีเขียวนะตามค่ายเลยครับนิคอนสีเหลือง แคนนอนสีแดงแล้วก็แผ่นทักสีเขียวนะครับอ่ะไฮซิซิงดูบ้างครับเป็นไงบ้างนะครับหนึ่งตอนหนึ่องร้อยหเหมือนเดิมนะครับโอเคเทสยิงดูนะครับโอเคครับผมได้ตามนี้เลยนะครับโอเคนี้เราลองมาเล่นต่อนะเรายังไม่จบแค่นี้นะเราจะเปิดกันทุกค่ายเลยครับแล้วลองยิงดูว่ายิงออกพร้อมกันได้ไหมนะครับปรับกําลังแล้วลองลองยิงดูนะโอเคครับผมอ่ะตามนี้เลยนะกําลังแฝดตามนี้นะครับ ที่ผมปรับกําลังไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเจลสีแต่ละเจลเนี่ยครับมันให้แสงผ่านได้ไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นสีน้ําเงินกับสีแดงเนี่ยผมต้องปรับกําลังแฟลชเยอะกว่าหน่อยนะครับโอเคผมจะปรับกรุ๊ปบีนะครับกดค้างนะเพื่อปรับเป็นกรุ๊ปบีครับกรุ๊ปบีนะของนิคอนนะผมจะปรับลงมาหน่อยนะครับที่1ต่อ32พอนะครับกรุ๊ปเอนะครับแฟลชแคคต้านนะครับผมเป็น1ต่อ8นะกรุ๊ปบีแฟลชของนิคอนผมเป็น1ต่อ32นะครับผมกรุ๊ปซีแฟลชของแคแนนนะครับผมปรับเป็นที่1 1>, 1ต่อ8นะครับจะได้เท่ากันนะครับผมแล้วก็กรุ๊ปดีสุดท้ายครับอของแพนแท็กนะครับผมจะปรับมาที่1ต่อ3 2มสองเหมือนกันนะครับโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวลองยิงกันดูเลยเปิดหมดทุกสีนะครับทุกค่ายผมใช้เป็นไฮ g h ฟซิงหมดเลยนะ1ต่อ1250นนะครับโอเคครับทุกค่ายออกเหมือนกันหมดนะเดี๋ยวลองรู้สึกบีจะไม่ค่อยออกนะผมจะลองยิงเฉพาะบีดู โอเคครับออกนะครับแต่มันเบาหน่อยเพราะฉะนั้นผมจะปรับคุปบีขึ้นมานะครับโอเคปรับกุปบีนะครับขึ้นมาที่1ต่อ16แล้วกันนะครับสีจะได้ออกมานะแล้วก็เปิดกุปบอื่นเหมือนเดิมนะครับแล้วลองยิงดูโอเคครับออกมาครบทุกสีสีสันสวยงามทุกค่ายนะครับผมโอเคครับผมทีนี้ก็ได้ลองกันไปแล้วเนาะโหมดปกติแล้วก็โหมดไฮซิซิงนะครับทุกค่ายยิงออกหมดนะครับใช้ทิกเกอร์ของแคคตัสนะครับ กล้องแพนแท็นะครับตอนนี้กล้องจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้กล้องอะไรก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็น Can นอนน k o อนะครับฟูจิโ l ลิมปัสนะครับแล้วก็พานาสันิกนะครับรวมถึงกล้องโซนี่ด้วยที่กล้องโซนี่เนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างอยู่นิดนึงก็คือซื้อทิกเกอร์แยกนะครับเพราะว่าตัวขั้วของมันเนี่ยจะไม่ตรงกับของค่ายอื่นนะครับแต่ว่าซื้อตัวส่งมาตัวเดียวเป็นของโซนี่ก็สามารถใช้แฟลชได้ครบทุกค่ายเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวลองไปใช้แฟลชค่ายอื่นกันบ้างน,นะครับเช่นยองนูโวโกด o อก พอติกนะครับแล้วก็เมสครับดูว่าไอ้ค่ายอยื่นพวกนี้เนี่ยตัวทิกเกอร์แล้วก็ตัวรีซิฟเวอร์ของแคคตัสเนี่ยเราสามารถควบคุมกำลังไฮซิสซิ่งได้หมดทั้งหมดด้วยหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับ